เกาหลีไหมครับยังไงอธิค่ะดีค่ะเต้นไงคะท่าแรกเลยนะครับอธิอยากเต้นนี้ก่อนเลยอ๋อท่าแย่อันนี้เหมือนท่าผักเรียบร้อยแล้วครับห้องพักของครูปิติแล้วอันนี้ครับต่อไปต่อไปน่าเกลียดจริงจริงนี่ขั้นสุดยอดเลยนะครับเปลี่ยนท่าเลยครับน่าเลยครับห้องของครูปิติผมทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วครับแล้วเหลืออะไรบ้างนะอ้าวก็แล้วครูสบาจะให้ผมทำอะไรต่อล่ะครับเนี่ยพี่มีนามันเหลืออันที่พี่จะต้องใส่ลงไปในบทเรียนนะพี่พี่เห็นหรือยังอ้าวนึกว่าคุยกันเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะครูมีนาครับสนามหน้าโรงเรียนผมตัดหญ้าให้เรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมเรียบร้อยครับผมตัดไว้สวยกริ๊กงามจบไม่ต้องกลัวครับเรียบร้อยฮะไอเรียบร้อยหรือเปล่าไอที่ไอบทการสอนว่าไอสื่อการสอนที่ไอเตรียมไว้อ่ะนี่ก็อีกคนนึกว่าคุยกับเราครูปิติครับห้องพักที่คุณครูให้ผมทำผมทำเรียบร้อยแล้วนะครับคุณครูแองเจลิก้าครับส้มตำที่สั่งให้ผมซื้อเดี๋ยวเขาจะมาส่งให้ตอนมื้อเที่ยงนะครับคนทำงานมาเหนื่อยไม่เคยมีใครสนใจเลยนี่ถ้าเป็นสมัยก่อนนะจะจับขังเดี่ยวให้หมดทุกคนเลยคอยดูนี่ลูกกิติหายไปไหนเนี่ยใช่ไหมแกไปทำความสะอาดห้องแป๊บเดียวหายไปเป็นพักๆไปไหนเนี่ยโอ้ยผมอยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้วครับครูบุษบาเอ้าลุงเนี่ยทำไมต้องมาตกใจอะไรขนาดนั้นนี่คนนะไม่ใช่มาปลินตกใจไม่ได้เอ้าแล้วลุงมาทำอะไรตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่คะเนี่ยโอ้โหก็นานพอที่จะเห็นทุกคนเนี่ยไม่เคยสนใจอะไรลุงเลยเนี่ยอ้าวโหลุงเกตีมาทำอะไรอยู่ที่นี่ล่ะไอ้สนามหญ้าเราโรงเรียนที่บอกให้ไปตัดตัดหรือยังอ่ะฮะที่แสดงว่าเมื่อกี้เนี่ยไม่มีใครฟังผมเลยเหรอครับฟังอะไรลุงร้องเองเหรอเอ้าจะบ้าไงผมไม่ใช่เป็นคนมีอารมณ์ศิลปินถึงขนาดนั้นหรอกโอ้คุณลุงปิ่นคะห้องครูปิ่นทำความสะอาดเสร็จหรือยังคะโอ้เฮ้ยนี่ก็อีกคนผมบอกจนปากเปียกปากแฉะแล้วเนี่ยว่าผมทำเสร็จแล้วเสร็จแล้วอ้าวทำไมลุงต้องพูดจามีอารมณ์ด้วยครับอ้าวแล้วมึงจะเอาไงกุ้ยตีฮะไอ้นี่นะแล้วกันเลยนี่เขาว่าโอ้โหไอ้บางคนบอลโยนไอ้แกเฮ้ยดูสิดูเอ๊ะจะเอายังไงกันเนี่ยลุงกิติลุงไม่พูดอย่างนั้นไงเด็กปัญญาอ่อนอย่างนี้ได้ยังไงก็ดูสิโอ้ยคือหมายความว่าเป็นคนอ่อนไหวนะคะไม่ได้หมายความว่าเป็นการนั้นนะจ๊ะห้องครูปิติอะสรุปเสร็จหรือยังเนี่ยก็บอกไปแล้วว่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วเอ๊สวยแล้วน้อยน้อยน้อยเดี๋ยวนี้ทำมาเป็นขึ้นเสียงหูนี่ถ้าไม่ติดว่าแก่นี่ไม่ฟาดที่เดียวค่ะใจเย็นๆนะคะใจเย็นๆอะอะไรสิงคูแอนเจลิก้าของผมครับเนี่ยก็แต่ที่ไม่รู้ตัวค่ะก็มีกันอยู่แค่นี้จะทะเลาะกันทำไมคะเนี่ยเออว่าแต่ลุงกิติคะห้องพักของครูปิติเนี่ยเรียบร้อยหรือยังคะก็บอกว่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับรอบที่200แล้วนะเนี่ยไอ้แล้วก็ไอ้สนามหญ้าหน้าโรงเรียนที่สั่งให้ไปตัดอ่ะลุงกิติไปตัดหรือยังคะนี่ก็อีกคนบอกว่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับเอ้ยเอ้าก็เรียบร้อยดีทุกอย่างแล้วลุงจะโมโหอะไรคะเนี่ยโอ้โหก็ที่ผมเข้ามาทีแรกน่ะมีใครเคยสนใจผมมั่งไหมครับนี่ก็ทำแต่งานทำงานกันไอ้นนท์ก็อะไรก็ไม่เต้นอะไรกันก็ไม่รู้ลุงนี่มันเรียกว่าเต้นเกาหลีนะครับถ้าลุงไม่รู้ลุงอย่ามั่วดีกว่าอย่ามั่วแล้วมึงจะเอาไงกุ้ยตีฮะไอ้ติ๊กเลวตัดด้วยเดี๋ยวไวไอ้ติ๊กเดี๋ยวไวเลยนี่ลุงกิติทำไมชอบทำครูเป็นติ๊กร้องไห้คะโอ้ยแม่ครูแองเจลิก้าคะครูก็พูดว่าลูกกิติแรงเกินไปนะใช่ค่ะ
ลุงกิตติเขาไม่ใช่ฆาตกรเขาเป็นแค่พานโรงค่ะใช่ครับผมมันก็เป็นแค่พานโรงแก่ๆคนนึงมันไม่ได้มีความสำคัญอะไรแล้วไม่เหมือนพวกใหญ่ๆโตๆในห้องนี้นี่ก็ใช่สิคะพวกเราเป็นครูรู้ไม่ให้คนสวนมาทำความสะอาดคนซ่อมแซมก็คนใช้ค่ะทำไมคะแองจี้พูดอะไรผิดเหรอไม่ผิดหรอกครับครูแองจิลิก้าคนอย่างผมมันก็เป็นได้ไกลแค่คนใช้มันไม่มีความสำคัญอะไรหรอกแน่ผมแกล้งพูดหน่อยเดียวทำเป็นเครียดกันไปได้ล้อเล่นไม่มีอะไรดูทำเป็นซึ้งกันเชียวพี่แม่ลุงกิตติเนี่ยโอ้ยหลอกเราเล่นเหรอคะก็ใช่นะสิครับพูดเล่นโอ้ยหลอกเราซะเนียนเลยลุงกิตติเนี่ยรู้หรือเปล่าตกใจหมดเลยอ่ะนั่นแน่กลัวกันแล้วสิท่าเฮ้ยผมล้อเล่นไม่มีอะไรหรอกครับแต่ว่าแต่ครูมีนามีอะไรจะให้ผมรับใช้หรือเปล่าครับก็มีที่สั่งไว้ไงคะห้องน้ำอย่าลืมไปทำความสะอาดซะล่ะทำห้องน้ำทำความสะอาดได้ครับได้ครับแล้วครูบุษบาล่ะครับมีอะไรจะให้ผมรับใช้หรือเปล่าครับก็นิดนึงค่ะลุงคืออยากให้ขัดเสาธงให้แบบเงาแวบเลยอะค่ะขัดเสาธงค่ะให้เงาแวบจ้าโอ้โหโรงเรียนนี้โอ้โหต้องสะอาดทุกมุมเลยเนาะจ้าคุณบุษบาค่ะยังลบพี่ยืมไปอยู่ไหนคะยังลบเหรอคะไม่ได้ค่ะหนูจ้ะคุณลูกกินเลยคะหนูฝากซ่อมยังลบด้วยค่ะมันลบไม่ค่อยสะอาดอะค่ะขอบคุณค่ะซ่อมยังลบใช่ค่ะคุณงอนใหญ่เลยนะเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรสบายเปื่อยสะดือโบ๋เดี๋ยวทำให้งั้นอย่างนี้ครับลุงงั้นผมขอฝากซักรองเท้าของผมด้วยนะครับจากเกาหลีนะครับรุ่น Unlimited Edition ด้วยนะครับจากเกาหลีรุ่น Unlimited Edition โอ้โหว้าวอันนี้ต้องระวังให้มากเลยนะเนี่ยไม่เป็นไรเรื่องรองเท้าของครูปิติเดี๋ยวกูจะดูแลให้เป็นอย่างดีไอ้ตีเดี๋ยวกูจะดูแลให้ที่ลุงกิตติพูดว่าอะไรนะคะไม่มีอะไรนะครับคืองั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวผมขอตัวไปข้างนอกไปทำความสะอาดก่อนนะครับจ้ะครับค่ะค่ะโอ้ยลุงกิตติเนี่ยแกขี้เล่นนะดูสิแกเล่นละครหลอกเราสุดจนเราเชื่อไปหมดเลยโอ้ยตายโอ้ยเชื่อว่าแกโกรธนะสินี่ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยเขาเรียกว่ามีมารยาสาไถ่ใช่ไหมคะเขาเรียกว่าเสน่ห์หญิงร้อยเล่มเกวียนค่ะครูแองเจลิก้าต่างกันค่ะเสน่ห์กับมารยาไม่เหมือนกันเพราะอะไรครับค่ะ
พี่มึงเมื่อวานกูไปเล่นเกมมาที่ตลาดแม่งรุมกูเป็นกลุ่มเลยเด็กที่ตลาดอ่ะมึงก็ไปไหนมาเมื่อวานไม่ช่วยกูมึงแม่งอ่อนว่ะแล้วมึงก็ไปไหนมาโอ้โหกูอยู่แถวนี้แหละไปกินเรียกมึงอ่ะปีบถึงตลอดรอทั้งวันมึงว่าว่าหลับมึงปิ้นรูปพ่อมึงติดนั่งเขาไม่รู้มึงรูปใครก็ดีเลยเอาลุงมาแย่งขนมหนูไหมเนี่ยลุงมันขนมพวกผมนะครับเนี่ยเออลุงแกต้องกินขนมมันจะฟันผุนะลุงลุงกิติลุงกิติลุงกิติเอ้ยลุง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 เฮ้ยเฮ้ยนึกว่าลุงอุ่นหนวกวะลุงไอ้นี่มันน้ำผมนะเนี่ยลุงนี่ไม่มีอะไรทำมาแย่งขนมพวกหนูกินเนี่ยเฮ้ยมีสิวัยเรื่องทำอ่ะทำไมจะไม่มีงานลุงนะเยอะแยะไม่มาทำมันนั่งอย่างไร้สาระแบบนี้หรอกอย่างน้อยๆลุงก็ไม่เคยโดดเรียนเลยมันแอบนั่งกินขนมแบบนี้ทำไมหรือจะให้ไปฟ้องครูเอาเปล่าเออลุงใจเย็นก่อนลุงใจเย็นมีอะไรเขาพูดให้จากันนะลุงนะใช่แล้วครับลุงเดี๋ยวอีกอย่างนึงเราก็ไม่โดดเรียนนะครับเรามาเรามาโดดเรียนไม่เป็นไรหรอกลุงมันก็แค่พันลุงแก่ๆที่จะไม่มีปัญญาไปทำอะไรใครๆเขาได้หรอกลุงอาทิตย์ที่แล้วอ่ะลุงยังสั่งพวกเราลุงนั่งยกเข่าเสียมันเลยเนี่ยลุงคนนั้นน่ะมันไม่มีอีกแล้วล่ะครับลุงคนนั้นน่ะเขามีเกียรติมีศักดิ์ศรีแต่ไอ้ลุงกิติคนเนี้ยมันก็เป็นแค่พานลุงที่เคยผ่านสงครามมาก่อนเท่านั้นเกียรติภูมิที่ลุงเคยปกป้องรักษาเพื่อลูกหลานไทยตอนเนี้ยมันไม่มีเหลืออีกแล้วว่าลุงแปลกๆไปวันเนี้ยทุกทีแกล่าเริงกว่าเนี้ยเออใช่ดิวะปกติลุงแกเป็นทหารนะเว้ยมันน่าอ่อนแอขนาดนี้เลยวะใครบอกว่ากูอ่อนแอวะพัดโถคนเรามันก็แค่น้อยใจอะไรบ้างเท่านั้นแหละฝ่ายครับตีเล็กเคยไหมวะเวลาเราทำอะไรอะไรแล้วไม่มีใครมาสนใจอะแม่งเซ็งนะโว้ยโอ้กิติเราก็เซ็งนายแย่งหนมแล้วกินน่ะเฮ้ยไอ้ฟ้ายมันจะไปขัดลุงเขาทำไมวะลุงเขามาเครียดๆเนี่ยพ่อกูก็เซ็งเออเดี๋ยวลุงนี่ลุงจะทำอะไรเนี่ยเอ๊จะมาจับทำไมจักชอยไม่รู้เรื่องเลยฟังเมื่อกี้แล้วอะไรจะทำให้ลุงเขามันให้อับเฉานะเที่ยวนอราวรวดแสนเจ็บแสนปวดแล้วนั้นในหัวใจเกิดมาทำไมล่ะไม่เท่าใครเขาฮันเมียแม้แต่ความข่าวยังน้อยกว่าใครทำงานมาก่อนนานเที่ยวนอนหนักหนาแต่เงินเก็บนั้นยังหามีไม่เสื้อผ้าเนี่ยต้องยืมเที่ยวนอนยืมเขาให้รูปร่างสำเมาจะให้ทำไงเป็นทหารคือได้ยศแล้วก็มีศักดิ์แต่ยังขาดแคลนหนักอ้วมอรไทยเป็นพานโรงก็ตั้งใจเที่ยวหนอทำงานไม่ได้หวังไปกราบกรานจากใครใครให้เห็นกันบ้างนะความดีของคนเมื่อมันหมดน้ำทนจะอดกลั้นไปทำไมถึงเวลาบังอาจงำเที่ยวหนอคำฟ้าข้าเลือกทางเดินของข้าใครจะทำไงจำไว้ไอ้พวกละพึกเด็กโง่อย่าให้กูโมโหเดี๋ยวโดนโบกก่อนใครแล้วพวกผมไปทำอะไรให้พี่หนูก็อยู่ดีๆมาแกล้งหนูทำไมจะเด็กใหญ่ข้าก็ไม่สนจะเด็กใหญ่ลุงป้าเนี่ยข้าก็ไม่สนทำไมเห็นข้าของคนข้าก็ไม่สนใครอ่ะนี่เห็นเป็นเด็กและสมองเฟื่องนี่เห็นว่าเป็นเด็กสมองเฟื่องไม่เคยทำให้ข้าเคืองคราวนี้ข้าปล่อยไปเอาอย่างนี้ไม่จ้าลุงจ๋าลุงเล่ามาหนูไม่บอกใครพวกเราเองก็แสนเบื่อไม่สนุกแต่ถ้าเป็นเรื่องทุกข์พวกเราเผื่อช่วยได้เอาอย่างนี้หนูช่วยเองต่อให้ลุงบรรเลงหนูจะช่วยได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องผู้หญิงแต่จะเอาให้กิ้งอ่ะ
เราช่วยได้ถ้าเรื่องเงินนั้นไม่มีปัญหาพลอยตีเล็กนั้นหนาบ้านมันรวยใหญ่แล้วทำไมเรื่องเงินนั้นต้องเป็นข้าล่ะก็บ้านมึงรวยไงล่ะยิ่งกว่าใครเอชาเอชา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 น้อยแม่เฮ้ยเอ็งสองคนเนี่ยจะรับฟังลุงจริงๆเหรอวะแต่ถ้าเรื่องตังค์ผมไม่มีให้ยืมนะครับลุงเฮ้ยไอ้ลุงตุ้งตังค์อ่ะลุงไม่เอาหรอกปัญหาลุงมันไม่ได้อยู่ที่ตังค์อ้าวแล้วปัญหาของลุงมันคืออะไรอะฮะลุงก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าพวกหนูเนี่ยจะเข้าใจอะไรเรื่องแบบผู้ใหญ่หรือเปล่าแต่คนเราเนี่ยมันทำงานมันก็ต้องการกำลังใจกันมั่งเหนื่อยไม่กลัวลุงทำมายิ่งกว่านี้เคยบุกเคยผ่านมาแล้วเราทหารเก่านี่ทำอะไรก็ทำได้แต่คนเราเวลาต้องการกำลังใจมันต้องให้กันมั่งไม่ใช่ว่าเอาแต่สั่งเราอย่างเดียวสั่งไม่ถามสารทุกข์สุขดิบอะไรสักคำแถมนะเฮ้ยทำอย่างกับเราเป็นเพลงของพี่ป้างอีกอะไรล่ะครับเพลงของพี่ป้างอ่ะครับเหมือนเราเป็นอากาศไงผมไม่เคยฟังเห็นไหมเนี่ยขนาดเล่นมุกเนี่ยลุงยังไม่รู้เรื่องอะไรกันเลยโอ้ผมก็ไม่รู้เรื่องกับลุงหรอกแล้วใครที่มันไม่เข้าใจลุงอ่ะมันก็มีหลายคนก็เพื่อครูๆนั่นแหละพวกครูๆโรงเรียนเราก็มีแต่ครูบุษบาครูมีนาครูแองเจลิก้าแล้วใครอะลุงนี่เลยนี่ไอ้ครูปิติโอ้โหไอ้เนี่ยตัวสำคัญแต่ครูเขาเพิ่งมาใหม่ไม่ใช่หรอครับก็มาใหม่นะสินี่ละมาวันแรกก็แผงฤทธิ์แล้วไม่เล่าลุงครูปิติเขาดูเตี่ยมเตี้ยมเหมือนจะตายถูกไหมเขาจะไปทำอะไรลุงได้เตี่ยมโอ้โถลุงลำคาญมันว่าแม่พูดแรงนิดแรงหน่อยโอ้ยน้ำตาเล็ดน้ำตาไหลร้องไห้ขี้แตกขี้เต็มแล้วเราซะด้วยทหารเก่าเฮ้ยย่อมรู้สิจะมาให้เราพูดจามันหืมเงี้ยทำได้ไงวะทหารงั้นเมื่อไหร่ล่ะแล้วตกลงลุงโกรธเขาเรื่องอะไรเนี่ยลุงก็ไม่ได้โกรธเรื่องอะไรหรอกวะลุงมันคิดว่าลุงมันเหมือนไม่มีตัวตนวะมันยังไงไม่รู้ไม่มีใครมาสนใจเหมือนลุงไร้ค่ายังไงก็ไม่รู้อ่ะอ้าวแล้วลุงได้บอกพวกครูๆเขาหรือเปล่าว่าลุงรู้สึกยังไงน่ะไปรู้สึกยังไงที่ไหนแล้วแถมใช้เราซ้ําเข้าไปอีกนะสิเฮ้ยฝ่ายกูว่าเราต้องหาวิธีช่วยลุงแล้วอ่ะจะช่วยยังไงวะเรายังโดดเรียนกันอยู่เลยแล้วจะปัญญาไปช่วยลุงเค้าถุยเฮ้ยนี่มึงกําลังถุยใส่ความให้เค้าท่าของเรานะเว้ยเก็บรักษาลักหนาปัญหาของเราเองเรายังแก้ไม่ตกแล้วจะปัญหาของลุงมาอีกมึงจะทำยังไงบ้าปะเนี่ย อุ้ยว่ะเราแม่งโคตรหาเรื่องใส่ตัวเลยว่ะพวกเราหาเรื่องโคตรหาเรื่องเฮ้ยจะหาอะไรกันขนาดนั้นขำก็อยู่ได้พวกเรานี่ปิงคิดออกแล้วนะใช่ครับลุงคิดออกแล้วคิดว่าไงเฮ้ยว่าไงวะผมคิดว่าทำไมคนโง่ๆอย่างพวกเราเนี่ยลุงถึงได้คิดอะไรไม่ออกเลยแต่ลุงคิดว่าฝ่ายเริ่มฉลาดขึ้นแล้วว่าเฮ้ยจริงดิลุงตรงที่ว่าคิดว่าตัวเองโง่นั่นแหละในเมื่อลุงไร้ตัวตนลุงก็ต้องสร้างตัวให้เป็นจุดเด่นลุงต้องใช้ความสามารถของลุงพอเรามีจุดเด่นแล้วต่อไปคนก็ต้องหันมาสนใจเราและต่อไปนี้ลุงก็จะไม่ไร้ตัวตนอีกต่อไปเย้แล้วลุงจะทำยังไงล่ะครับเรื่องนี้ลุงมีเหยื่ออารมณ์ของลุงอยู่โอ้ยแกตะกี้ทำไมเนี่ยพี่ดูนี่เนี่ย
ก็แค่ลงอาหารมันเลอะเทอะท่านยังก็เจอซอมบี เอาพี่อุ้ยทำไมทำหน้าทำตางั้นอ่ะโอ้ยขยักแยงโอ้ยก็จะไปห้องน้ำมาละสิเออโอ้ยแล้วก็ยังไปเดินตรวจที่ห้องน้ำของนักเรียนอีกอืออะไรอ่ะโอ้ยแบะนี่คือสะอาดใช่ไหมคะอุ้ยสะอาดบ้าบออะไรล่ะคะอุ้ยสกปรกพื้นนี่มอมแมมเศษกระดาษนี่เลอะเทอะเละเทะเต็มห้องน้ำไปหมดที่สำคัญนะคะน้ำก็ยังเปิดทิ้งไว้แสดงว่าไม่มีใครดูแลเลยนะคะอ้าวก็พี่มีนาสั่งให้ลุงกิติไปทำความสะอาดห้องน้ำแล้วไม่ใช่เหรอคะก็ใช่น่ะสิเห็นทีจะต้องจัดการซะแล้วใช้ไม่ได้เรื่องเลยค่ะอืมแหมพี่มีนาคะเห็นใจลุงแกหน่อยค่ะทั้งโรงเรียนเราเนี่ยก็มีลุงแกอยู่คนเดียวไอจะให้ทำถูกต้องถูกใจไปซะทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นไปได้ยากนะคะไอ้นั่นมันก็จริงนะคะก็เห็นใจอยู่แหละแต่ว่าเอกเสกกระดาษมันเละเทะอู้สกปรกเต็มไปหมดในห้องน้ำเนี่ยเฮ้ยทนไม่ได้รับไม่ได้จริงๆค่ะแต่ว่ามันเหมือนกับมีคนเอาอะไรมาทิ้งไว้นะคะอ่ะจริงหรือจริงสิอันแน่นะอันแน่สิอันนั้นพาไปดูหน่อยเถอะค่ะว่ามันจะสกปรกอะไรขนาดนั้นจัดให้ค่ะไปค่ะไปครูแองจี้ค่ะเดี๋ยวคุณครูสองคนไปตรวจความเรียบร้อยฝากห้องทำงานด้วยนะคะย้ายค่ะค่ะมันขนาดนั้นเลยเหรอพี่ก็อีกแค่ห้องน้ำสกปรกถ้าเป็นเรื่องใหญ่ไปได้นี่สำหรับหน้าแบบเนี้ยก็คนสุพรรณสิจ๊ะคนสุพรรณมันก็ใช้ได้เว้ยว่าแต่ตีเล็กคนที่ไหนล่ะจ๊ะก็คนทุ่งกระจรศิลป์นั่นแหละแม่แม่แม่คนทุ่งกระจรศิลป์เนี้ยก็ไม่เบาเหมือนกันนะจ๊ะเฮ้ยมันก็ใช้ได้ไม่ทุกคนหรอเว้ยมีบางคนเว้ยมันทำชื่อเสียงป่นปี้ว่ะขนาดนั้นเลยเหรอจ๊ะโอ้ยก็บ้านกูจนกูก็เลยเอามาแค่เนี้ยพ่อกับแม่กูให้มาแค่นี้ใครจะไปเหมือนมึงอ่ะพ่อก็รวยแม่มึงก็รวยพกไปเยอะสิมึงอ่ะหยุดเลยจ้าฝ้ายหยุดแถจ้าฝ้ายฉันเนี้ยก็จนแต่ฉันแบ่งให้ฝ้ายได้นะจ๊ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ
้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงว่าปะวะวันนี้ห้องน้ำมาดูสกปรกว่ะนั่นติจ้าฉันเนี่ยว่าจะทักตั้งแต่เดินย้ำเข้ามาแล้วจ้าลุงกิตติแกไม่มาทำความสะอาดไงวะมัวแต่อู้งานอยู่ได้โรงเรียนก็มีจิ๊บเดียเฮ้ยรู้ว่าลุงแกไปแบบทำภารกิจทำให้ตัวเองเด่นหรือเปล่าฮะเด่นอะไรหรอจ๊ะเออมันก็ไม่มีอะไรหรอกช่วงนี้ลุงแกเครียดอะแกก็เลยมาขอคำปรึกษาว่ะแล้วแกเครียดเรื่องอะไรล่ะก็เห็นแกบอกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีคนสนใจแกว่ะแล้วก็แบบว่าเห็นแกบอกนะว่าทำดีเท่าตัวทำชั่วดีกว่าทำนองเนี้ยเป็นอย่างไรฉันก็เลยนะเว้ยใช้สมองอัญชันฉลาดระดับแฟรงเกนสไตน์ช่วยเหลือแกเอาเบอร์ไอสไตน์เออนั่นแหละไฟมึงนี่หล่อแต่หน้าจริงไม่ได้มีความรู้รอบตัวเลยเฮ้ยมึงจะฟังเนี่ยตกลงเนี่ยโอ้โหหยุดทะเลาะกันเถอะจ้าเราต่อเถอะจ้าเออฉันก็เลยแนะนำลุงให้นะเว้ยให้ลุงหาจุดเด่นเว้ยคนอื่นจะได้มาสนใจอ๋ออย่างนี้นี่เองเฮ้ยไปดีกว่าเฮ้ยโอ้โหเจ้าบทเจ้ากรมีกรด้วยเฮ้ยกรเฮ้ยกรไม่อยู่ที่ประตูเหรอวะโอ้โหฮาๆไปฮากระโหลกไม่สุดยอดหนูห่างหินของคุณเอ้ยนี่มึงดูอะไรวะโอ้โหมองไปก็มีแต่ฝนโปรยปรายในหัวใจก็มีแต่ความเหน็บหนาวร้อนฟ้าที่มองไม่เห็นแสงดาวคือเหน็บหนาวยิ่งทำให้ใจเราหนาวสั่นเอ้ยนี่มันเพลงสิงโตไม่ใช่เหรอวะสิงโตนำโชคเหรอจ๊ะใช่อ้าวมาเล่นมุกอะไรนู่นเหรอโทษนะฮะผมไม่ตลกอ่ะผมมาสายรอฮะโอ้ยทุยนี่ไงพวกเด็กมือบอลเขียนผนังห้องน้ำเฮ้ยโอ้อะไรกันเฮ้ยอะไรกันคะเนี่ยเดี๋ยวจ้ามีนามาตีฉันกับเพื่อนๆทำไมล่ะจ้าก็เธอใช่ไหมพวกมือบอลพวกเด็กไม่มีมารยาทพวกเด็กที่ใส่ไม่ดีพวกเด็กไม่มีการศึกษาอันหลังเนี่ยเราครูเขานะพี่โหมาตีพวกเราทำไมเนี่ยยังไม่ถามเหตุผลสักคำเลยก็พวกเธอใช่ไหมพวกเธอใช่ไหมอย่ามาเถียงพวกเธอนี่เองที่ทำความสกปรกให้กับห้องน้ำที่ฉันเห็นเมื่อกี้นี่เราทำอะไรผิดเนี่ยครับผมไม่ได้ทำจริงๆนะจ๊ะครูมันสกปรกตั้งแต่เราเข้าไปแล้วจริงอย่ามาพูดอย่ามาเถียงอย่ามาโกหกเออผมไม่ได้ทำจริงนะครับครูเวลาผมจะขี้จะเยี่ยวผมก็ลาทุกครั้งครับโอ้ยไม่ต้องบอกละเอียดนั้นก็ได้เอ้ยเดี๋ยวครูเขาไม่เชื่อครูอย่ามาเถียงกันเลยและไอ้ที่พวกเธอท่องกลอนอยู่ในห้องน้ำนั่นน่ะมันหมายความว่ายังไงออกมาโดนทำโทษทั้งทีละคนโดยเฉพาะไอ้ตัวใหญ่นี่ออกมาเลยออกมาเดี๋ยวนี้ออกมาเดี๋ยวนี้อ๋อพี่เสียงครูแองเจลิก้านี่นะที่นี่เขาเป็นอะไรกันน่ะเฮ้ยไม่ว่าอะไรก็มาทำเป็นอาวุธได้ถ้ากิ่งไม้ก็เล่าให้แหลมให้ดีแทงไส้แตกไส้มานี่ไอ้ลูกแล้วนี่ถ้าใครไม่อยากเห็นภาพอันน่าสะพรึงกลัวนะถอยไปห่างคุณปิตินะคะนี่ทำอะไรคุณปิตินะคะรอตีก็ดีง้องี่แองจี้ชอบค่ะอย่าทำอะไรเขานะคะได้ครับผมยังต้องเจอโลกอีกเยอะนะครับลุงอีกอย่างนักเรียนที่นี่ยังแป้งเกาหลีขั้นเทพไม่ได้เลยนะครับเกาหลีขั้นเทพถ้าเกาหลีบ้าบออะไรเต้นแบบนั้นเด็กบ้านฉันก็เต้นได้เต้นอย่างพวกงานวัดบ้านนาข้าเกาหลีปัญญาเองลุงคะ
มีอะไรทำไมไม่คุยกันดีๆไม่คุยแล้วเราไม่ใช่พวกหมู่เราไม่ใช่คนโรงเรียนเดียวกันแล้วหรอคะนี่ตอนแรกมันก็ใช่แล้วแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ทำไมอะตอนนี้ทุกอย่างมันต้องเช้งไอ้แล้วเช้งมันแปลว่าอะไรล่ะคะครูแอนเจลิก้าเช้งแปลว่าเปลี่ยนค่ะไม่ต้องเปลี่ยนครูปิติจ๋าปล่อยครูปิติเถอะนะจ๊ะเราค่อยมาคุยกันดีๆคืนโง่เวกโวยวายแบบนี้ชาวบ้านได้ยินเอาไปแจ้งตำรวจพอดีนะจ๊ะแจ้งให้แจ้งสิตำรวจลุงจะได้ดังลุงจะได้เด่นจะได้มีคนมาสนใจลุงเยอะๆไงจ๊ะใจเย็นๆจ๊ะลุงกิตติแล้วลุงคิดว่าเอาไอ้ไม้ติมปิตี้คอครูปิติอย่างนั้นเนี่ยมีแต่คนบ้าแล้วล่ะค่ะลุงนี่กลัวนั่นแน่หนูเบลหนูคงลืมไปแล้วสิว่าลุงเนี่ยเคยเป็นทหารผ่านศึกมาก่อนบวชกี่พรรษาจ๊ะเราศึกเมื่อไหร่จ๊ะโอ้ยไม่ใช่ศึกแบบนั้นผมหมายว่าศึกสงครามอยู่ในสงครามน่ะไม่ว่าอะไรอะไรก็มาทำเป็นอาวุธได้แล้วกิ่งไม้อะลุงถ้ากิ่งไม้ก็เล่าให้แหลมให้ดีแทงไส้แตกไส้แตกแล้วก็หินหน้าก้อนหินเคลี้ยงให้หัวเละกระจุยเชือกผูกรองเท้าอ่ะเชือกผูกรองเท้าอย่างนี้รัดคอให้ตายภายใน30วินาทีเราก็นี่มันก็โลละหลายตังอยู่ทุยไอ้ใครสตรอเบอรี่บ้านป้ามึงสิมีในป่าไทยพูดไปได้แน่มึงนี่ก็ถามอะไรปัญญาอ่อนนะหุ้ยเอ้ามึงไม่คิดเผื่อลุงเขาเคยไปลบแถวเชียงรายที่นั่นสตรอเบอรี่อร่อยนะมึงลุงกิตติคะหนูขอร้องแหละทำไมต้องทำขนาดนี้ด้วยความจริงนะผมก็ไม่อยากทำหรอกไตตีเล็กไก่ฟ้ายสิแนะนำให้ลุงทำแบบนี้มึงเคยๆนี่โอ้ลุงผมเลยเหรอนั่นดิผมเหรอหรือไม่จริงก็หนูสองคนบอกว่าให้ลุงเนี่ยต้องทำตัวให้เด่นๆถึงจะมีคนมาสนใจลุงเยอะๆไงอ้าวเฮ้ยยังไงเนี่ยฮะไอ้ตีไฟผมเนี่ยนะยังไม่ได้พูดอะไรเลยอะไรไม่ได้พูดถึงไม่ได้พูดมันก็สนับสนุนแหละจริงเปล่านั่นไงนั่นไงไหนใครลองอธิบายให้ฉันฟังหน่อยสิคือเอ้ยพอเลยแหมพอมีจังหวะรอหน่อยทำมันออกหน้าออกตายนะเอางี้ครับครูผมจะเล่าให้ฟังคือว่าตอนที่ผมโดดเรียนมึงจะบอกทำไมเราเฮ้ยไอ้ฟายมึงเล่าต่อดิเป็นการเป็นงานกันหน่อยได้ไหมคะเนี่ยกำลังหน้าสิวหน้าขวานโอ้ยคือเมื่อเช้าลุงแกมาขอคำปรึกษาเราสองคนน่ะลุงบอกว่าทำงานเท่าไหร่นะเหนื่อยเท่าไหร่ไม่มีใครสนใจแถมยังซ้ำเติมอีกเอ้ยเราก็เลยแนะนำไปว่าให้ลุงทำตัวเป็นจุดเด่นแต่ไม่คิดลุงจะทำตัวแบบนี้คุณลุงกิตติคะแต่ว่าเมื่อเช้าเนี่ยคุณลุงยังยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เลยนะคะมีปัญหาอะไรก็น่าจะค่อยๆพูดกันนะคะไอ้ที่ผมยิ้มน่ะผมยิ้มแบบเสแสร้งก็เมื่อเช้าตอนที่ห้องพักครูอ่ะผมพูดอะไรกับใครล่ะมีใครสนใจผมบ้างไหมพัดโทแต่ยังงี้จะมากลัวกันวีดวาดโวยวายเวลาผมทำโกรธทุกคนก็กลัวก็เครียดแต่นี่ผมไม่อยากให้เครียดผมก็เลยทำเป็นไม่มีอะไรในใจแต่จริงๆแล้วนี่ข้างในนี่มันเจ็บลึกมีอย่างที่ไหนล่ะโอ้โหให้ขัดเสาธงนี่ก็ให้เหลายังลบไอ้แย่นี่ก็ให้ขัดรองเท้าเพราะฉะนั้นอย่าอยู่เลยสิพี่จ๊ะพี่จ๋าพี่กิตติขอโทษที่ตำหนิพี่หนักไปน้องนี่ไม่เอาไหนไม่เอาทานหมางเมินเกินการจนผีน้อยใจส่วนหนึ่งพวกฉันนั้นนะก็ผิดติฉินหนักนิดกลายเป็นเรื่องร้ายพวกเรามีพี่เป็นที่พึ่ง
พี่เป็นที่หนึ่งเลยพี่รู้ไหมถ้าหากขาดพี่นี้สักคนคงโกลาหลนะสับสนตายขอโทษเถิดหนอพอรูปงามอย่าถือสาหาความเลยได้ไหมพวกเรามีกันนะเพียงแค่นี้พวกเรามีกันนะเพียงแค่นี้อภัยเถิดคุณพี่น้องเสียใจโอ้ลูกกิตติคะขอโทษเถอะค่ะโอ้ยลุงกิตติคะพวกเราขอโทษพวกเราไม่ตั้งใจทำอย่างนั้นกับลุงจริงๆนะคือเราไม่คิดเลยอะว่าลุงจะขี้น้อยใจซึ่งขัดกับหนังหน้าลุงมากแต่เอาเถอะต่อไปนี้เราจะไม่ทำอย่างนั้นกับลุงอีกแล้วนี่ลุงทำอะไรลงไปเนี่ยเป็นเพราะความน้อยใจที่เป็นพานโลงแท้ๆลุงถึงได้ทำแบบนี้แต่ลุงกิตกิติคะลุงมีความสำคัญกับโรงเรียนเรามากเลยนะคะถ้าไม่มีลุงแล้วอ่ะห้องน้ำก็สกปรกโรงเรียนก็ดูไม่สะอาดเลยแย่มากๆนะคะใช่ลุงรู้ลุงถึงได้ทำให้ห้องน้ำและโรงอาหารมันสกปรกไงอ้าวแล้วทำไมคุณลุงกิติถึงทำแบบนั้นล่ะคะลุงก็อยากจะดูสิว่าทำไมมีลุงสักคนใครมันจะทำลุงก็แค่อยากแสดงให้เห็นว่าไม่ว่าหน้าที่ใครหรอกจะเป็นเล็กใหญ่สูงส่งหรือต่ำต้อยขนาดไหนถ้าตั้งใจทำและเต็มใจทำมันก็มีความสำคัญเหมือนกันทั้งนั้นแหละแต่ตอนนี้ลุงคิดว่าลุงทำเกินไปแล้วครูปิติครับผมขอโทษครับผมไม่เป็นไรหรอกครับสลังเฮยโยนะครับทุกคนครับลุงขอลาออกครับโอ้ยลุงลุงลาออกมาไม่โอ้สุดหรอกให้นะขอโทษนะไม่ให้ทำอีกแล้วไอ้ขอโทษลุงผมก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ไม่ถือโทษโกรธลุงโดยเฉพาะครูปิติความรู้สึกลุงมันก็มีแค่นี้แหละลุงเองก็ยอมรับว่าลุงนี่ทำเกินไปจริงๆนะคะลุงกิติเรื่องมันก็แล้วไปแล้วอ่ะอีกอย่างนึงฉันก็ไม่ค่อยมีเวลางานฉันก็เยอะเยอะไอ้ที่ผ่านมาฉันก็ต้องขอโทษด้วยนะผมเองก็ต้องขอโทษด้วยนะครับขอโทษลุงเรื่องอะไรวะก็ขอโทษที่ทำให้เรื่องมันกลายแบบนี้ไงตีเล็กเอ้ยไม่ต้องขอโทษลุงหรอกลุงเองสิที่ทำเกินไปแถมยังคิดเข้าข้างตัวเองอีกว่าตีเล็กเนี่ยสนับสนุนลุงถ้างั้นไม่มีอะไรแล้วผมก็แค่อยากโชว์แมนให้แอนนี่เห็นบ้างครับโอ้ยตีที่จังหวะผู้ใหญ่เขาจะปรับความเข้าใจกันแบบซีเรียสนี่พี่กินขัดจังหวะตลอดเลยฮะใช่อย่าคิดนะว่ามาหยอกล้อฉันแบบนี้ฉันจะโอเคอะไล่ไม่ดูไปไล่เวลาเลยฉันมีแต่เสียกับเสียนะเว้ยจีบไปได้ไงในปากกูเอาเถอะจ้าเหตุการณ์กำลังจะดีอยู่แล้วอย่าเพิ่งเอาเรือไปขวางเลยจ้าดั่งคำสุภาษิตที่เขาว่าคนกำลังวิ่งอย่าเอาเท้าไปแย่อย่าเอาแย่ไปปล่อยเดี๋ยวนักวิ่งจะตกใจนะจ้าสุภาษิตอะไรมึงเนี่ยอะไรวะฉันคิดเองอะจ้าผมก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ไม่ถือโทษโกรธลุงโดยเฉพาะครูปิติโดยเฉพาะครูปิตินะครับผมต้องขอโทษอีกครั้งนะครับแหมเกือบจะไม่มีเมียเพราะไม้ไอติมของผมซะแล้วสิก็นั่นน่ะสิคะถ้าครูปิติเป็นอะไรขึ้นมาโรงเรียนคงเหงาแย่เลยแหมครูแองเจลิก้าค่ะ
อภัยครูปิติหรือเปล่าก็ไผ่ก็ไผ่ต้องมีดอกหน่อไม้ใช่ไหมหน่อไม้ใช่ใช่ไหมใช่ที่ที่ถามเนี่ยไม่รู้จริงๆว่าพูดแก้เขินหรือคุณปิติทำไมงอนไม่หลักแน่เอาละค่ะละค่ะแต่ว่าก็จริงอยู่อย่างหนึ่งนะคะอย่างที่ลุงกิติบอกไว้อะอะไรเหรอครับลุงอ้าวก็เรื่องที่ว่าไม่ว่าเราทุกคนเนี่ยจะทำอาชีพอะไรจะต่ำต้อยหรือสูงส่งขนาดไหนถ้าเราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเนี่ยสิ่งที่เราทำก็จะมีคุณค่าเสมอสำหรับเราไงคะลุงและที่สำคัญนะคะคุณลุงคะเวลามีปัญหาอะไรก็ให้พูดคุยกันอย่าทำแบบวันนี้อีกนะครั้งหน้าเราไม่มีใครยอมเป็นตัวประกันนะฉันก็จะจ้างตำรวจมาจับลุงยิงให้สายแตกเลยไม่มีนะสมก็เป็นที่ว่าไม่สามนาทีสี่อารมณ์จริงๆเอาละค่ะทุกคนครูอยากให้จำเหตุการณ์ในวันนี้ไว้นะคะครูถือว่าเป็นบทเรียนที่สำคัญของโรงเรียนเราเลยทีเดียวครูอยากให้เราจำข้อคิดเอาไว้ว่าไม่ว่าเราจะทำหน้าที่อะไรเราทุกคนต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเหมือนพวกหนูๆ นักเรียนเนี่ยก็ต้องตั้งใจเรียนนะคะ จะได้มีอาวุธทางปัญญาเอาไว้ต่อสู้ในวันข้างหน้า แล้วก็ส่วนคนที่โดดเรียนเมื่อเช้านะคะ คุณครูจะให้สุภาพสตรี3นาทีเสียอารมณ์เป็นคนจัดการค่ะ เพราะว่าเธอเป็นครูฝ่ายปกครองด้วย ดิฉันเหรอคะ ต่อไปนี้ดิฉันจะรับหน้าที่เป็นฝ่ายปกครองมหาบาลัยค่ะโอเคไหมโอเคไหมโอเคไหมเพราะฉะนั้นอะเพราะฉะนั้นเธอสองคนโดนก่อนเลยวันแรกโดนโดนแน่เลยโอ้ยตายแล้วตีไฟโดนเลยครูบุษบาคะค่ะแต่วันนี้พวกเราได้เรียนรู้อะไรบางอย่างนะคะครูอะไรล่ะคะลูกก็เสน่ห์ของเพลงฉ่อยไงคะใช่ค่ะครูเนี่ยจากที่ลุงกิติกำลังโมโหโมโหเนี่ยพอครูร้องเพลงเท่านั้นแหละโอ้ยลุงกิตินี่อ่อนปัวเปียปัวเปียเลยอ่ะไม่ได้เชื่อใช่ค่ะพวกหนูก็เพิ่งจะเห็นความสำคัญของเพลงฉ่อยไทยก็วันนี้แหละค่ะครูแบบนี้ใช่ไหมจ๊ะที่เขาว่ากันว่าชนชาติใดไม่มีดนตรีการโดยตันดานเป็นคนช่างกลนักช่างกลหรือเปล่าคะอ้นตลอดจำผิดอีกแล้วเหรอจ๊ะนั่นสิครับลุงก็เหมือนกันนะลุงไม่เคยฟังเพลงไหนที่ว่าฟังแล้วมันสะท้อนเข้าไปในหัวใจถึงขนาดนี้เลยเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรเหรอครับครูมันคงเป็นเพราะว่าพวกเรามีกันแค่นี้มั้งคะไอ้ครั้นจะให้คนอื่นมาร้องเนี่ยก็คงไม่จริงใจถ้าพวกเราหรอกมั้งว่าไหมจริงไหมคะได้แก่ว่าต้นเนี่ยทำรายงานให้เราไหมแต่ฉันว่าก็น่าจะทำนะแค่ลองคิดดูดิขนาดไฟกระติเล็กอ่ะชวนโดดเรียนอ้นมันยังโดดตามเลยไม่ได้การแล้วพวกผู้หญิงแม่งคิดจะเอาชนะผู้ชายอย่างเราไปตลอดเรารู้สึกเราขาดการยังไม่รู้อ่ะเฮ้ยไผ่ไผ่ฝ่ายน้องอ้นเธอยังงั้นฉันทำเองกูยังทำเองเดี๋ยว